สวัสดีค่ะพบกับรายการ iSoftic Eye Care กันนะคะวันนี้หมอจะแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับเรื่องภาวะหนังตาตกหรือทางการแพทย์เรียกว่าโทสิตนะคะก่อนอื่นก็มารู้จักเปลือกตากันก่อนเปลือกตาเนี่ยเป็นอวัยวะในการป้องกันอันตรายที่จะเกิดกับลูกตาเราจากสิ่งแวดล้อมภายนอกเช่นอาจจะจากแสงแดดจากฝุ่นละอองหรือจากสิ่งแปลกปลอมที่จะเข้าตาเรานะคะซึ่งเปลือกตาเนี่ยจะเปิดขึ้นได้โดยการควบคุมของสมองผ่านเส้นประสาทคู่ที่3นะคะภาวะหนังตาตกเนี่ยคือการที่เปลือกตาบนตกลงมาต่ำกว่าระดับปกติก็คือตกลงมาคลุมตาดำมากกว่า2มิลลิเมตรถ้าหากเปลือกตาเนี่ยปิดลงมาจนคลุมรูม่านตาก็อาจจะส่งผลต่อการมองเห็นได้นะคะก็สาเหตุของภาวะหนังตาตกเนี่ยสามารถแบ่งออกได้2กลุ่มใหญ่ๆนะคะก็คือ1สาเหตุเกิดจากระบบประสาทอันที่2สาเหตุเกิดจากปัญหาที่กล้ามเนื้อตากลุ่มแรกนะคะที่เกิดจากปัญหาของระบบประสาทก็เช่นโรคกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงไมแอสติเนียเกรวิสแล้วก็อีกกลุ่มนึงก็คือเส้นประสาทตาคู่ที่3อ่อนแรงนะคะในกลุ่มของไมแอสติเนียเกรวิสเนี่ยก็คือเป็นภาวะแพ้ภูมิตัวเองก็จะเกิดปัญหาได้กับกล้ามเนื้อต่างๆทั่วร่างกายเลยซึ่งจะมีอาการที่สำคัญก็คือกล้ามเนื้อตาที่อ่อนแรงเนี้ยจะมีการเปลี่ยนแปลงในระหว่างวันส่วนมากอาการจะแย่ลงในช่วงเย็นในบางคนที่เป็นโรคนี้อาจจะมีอาการอย่างอื่นร่วมด้วยเช่นอาจจะมีเห็นภาพซ้อนมีหายใจลำบากหรือกลืนลำบากสำลักอาหารร่วมด้วยได้นะคะเป็นโรคเส้นประสาทคู่ที่3อ่อนแรงเนี่ยเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุยกตัวอย่างเช่นการขาดเลือดมาเลี้ยงเส้นประสาทคู่ที่3เองโดยตรงหรือมีก้อนเนื้องอกไปกดทับที่เส้นประสาทหรือมีเส้นเลือดแดงโป่งพองไปกดทับที่เส้นประสาทเองหรือมีอุบัติเหตุกระทบกระแทกทำให้เส้นประสาทคู่ที่3มีการฉีกขาดหรือบาดเจ็บได้นะคะส่วนสาเหตุที่ทำให้เกิดหนังตาตกอีกกลุ่มนึงก็คือเกิดปัญหาที่กล้ามเนื้อตาก็สามารถแบ่งออกได้เป็น2ส่วนใหญ่ๆก็คือมาตั้งแต่กำเนิดหรือเกิดขึ้นภายหลังนะคะในกลุ่มที่เป็นมาตั้งแต่กำเนิดเนี้ยมักจะมีความผิดปกติของกล้ามเนื้อตาตั้งแต่กำเนิดหากเปลือกตาเนี่ยตกลงมาจนปิดรูม่านตาก็จะมีผลต่อการมองเห็นแล้วก็อาจจะทำให้เกิดภาวะตาขี้เกียจขึ้นได้นะคะดังนั้นให้เด็กที่เราสงสัยว่ามีภาวะหนังตาตกควรจะรีบพาไปพบจักษุแพทย์เพื่อประเมินความรุนแรงแล้วก็พิจารณาว่าควรจะได้รับการผ่าตัดรักษาหรือไม่นะคะก็จะสามารถป้องกันการเกิดภาวะตาขี้เกียจได้ค่ะส่วนความผิดปกติของกล้ามเนื้อตาที่เกิดขึ้นภายหลังก็ยกตัวอย่างเช่นมีอุบัติเหตุที่เปลือกตานะคะหรือมีเปลือกตาอักเสบหรือเราขยี้ตาบ่อยๆหรือใส่คอนแทคเลนส์ที่มีค่าความโค้งก็จะส่งผลนำให้กล้ามเนื้อตายืดและได้รับบาดเจ็บได้นะคะเมื่ออายุมากขึ้นการยึดเกาะของกล้ามเนื้อตาก็จะเสื่อมลงและหลุดจากที่ยึดเกาะตามมาได้นะคะก็จะส่งผลทำให้มีภาวะหนังตาตกเช่นเดียวกันส่วนการรักษาภาวะหนังตาตกนั้นนะคะส่วนใหญ่เราก็จะรักษาตามสาเหตุว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรอย่างเช่นถ้ามีการผิดปกติที่กล้ามเนื้อก็พิจารณาเรื่องการผ่าตัดนะคะเพื่อแก้ไขภาวะหนังตาตกนั้นส่วนถ้าผิดปกติที่เส้นประสาทเช่นโรคกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงไมแอสติเนียเกรวิสก็สามารถใช้ยารับประทานเพื่อบรรเทาอาการได้นะคะก็จะเห็นได้ว่าภาวะหนังตาตกเนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุนะคะทั้งสาเหตุที่อันตรายแล้วก็สาเหตุที่ไม่อันตรายดังนั้นหากทุกคนสงสัยว่ามีภาวะหนังตาตกก็ควรไปพบจักษุแพทย์เพื่อประเมินความรุนแรงแล้วก็รักษาต่อไปนะคะก็หวังว่ารายการ iSoftic Eye Care ในวันนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านนะคะเราพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ